ใครเป็นมอต้นใครเป็นมอปลายใครเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเวิร์คช็อปนี้สำคัญยังไงวันนี้คุณจะได้พบกับสุดยอดของครีเอทีฟสุดยอดของนักเวิร์คช็อปที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่ไหนและคุณจะได้เจอจากที่นี่